มายังเข้ามายังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้ตอบปัญหาที่ถามเข้ามากันนะครับนะเพิ่งถึงบ้านไม่นานครับเพิ่งถึงบ้านไม่นานก็เดี๋ยววันนี้คุยกันนะท่านที่ตอบท่านที่ถามเข้ามานะเรื่องรายละเอียดต้องถามดูดวงหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวก็จะตอบให้นะครับแต่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะแต่ก็จะตอบทุกคำถามนะครับทุกคนนะครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับนะจะตอบให้ทุกคนนะครับถ้าตอบไม่หมดในช่วงที่เราคุยกันสดๆแบบนี้นะครับก็จะตอบนะครับทางอินบ็อกซ์นะเป็นส่วนตัวไปให้นะครับนะแต่ก็ขอยืนยันว่าจะตอบให้ทุกคนนะครับให้หมดทุกคนนะครับนะก็สวัสดีครับอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คอยติดตาม Facebook นะครับของผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งคำอวยพรนะครับมาในวันเกิดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะก็เป็นแรงใจนะครับที่ได้พูดคุยได้ทักทายนะครับแล้วก็คำอวยพรที่ทุกคนส่งมาก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะครับนะคำอวยพรที่มีความรู้สึกว่ากินใจนะครับก็มีหลายท่านนะครับและคำอวยพรเหล่านั้นก็ถือว่าทำให้อาจารย์ชลธีประสบความสำเร็จนะครับช่วงวันเกิดนะครับก็มีข่าวดีหลายเรื่องหลายราวนะครับหลายอย่างนะที่เข้ามาในช่วงวันเกิดนั้นๆ นะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้นะครับณนะโอกาสนี้นะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับนะมีหลายท่านนะครับนะแอดเข้ามาโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ปี2560นะก็หลายคนก็ห่วงกังวลนะครับว่าปีนี้นะเขาบอกเป็นปีไก่นะครับเขาบอกปีชงนะครับชงเยอะนะชง 100% นะครับหลายคนก็เป็นห่วงนะครับก็เป็นห่วงก็กลัวกังวลกันนะครับนะก็เลยวันนี้ก็จะมาแนะนะครับมาแนะเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับเคล็ดลับในการแก้ชงที่นะครับครูนะครับครูบาอาจารย์นะครับของไทยเรานะครับท่านใช้นะครับในการส่งเสริมหรือว่าการแก้ในปีนักษัตริย์นะครับว่าปีไหนตกนักษัตริย์อะไรต้องแก้ยังไงเสริมอะไรนะครับของไทยเราเนี่ยนะครับโบราณท่านนะฮะท่านเขียนไว้นะครับเขียนไว้แบบละเอียดนะครับให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะดูเหตุดูผลนะครับว่าที่ท่านพูดมันตรงไหมนะครับมันตรงหรือไม่ตรงยังไงนะครับนะแต่ที่เท่าที่ผมได้ศึกษานะครับแล้วก็ได้วิเคราะห์สถิตินะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีเหตุมีผลนะครับนะไม่เหตุมีผลก็ถือว่าเป็นหลักแนวทางได้นะครับนะเป็นกำลังใจได้นะครับนะก็วันนี้ก็จะบอกให้ทุกคนนะครับนะเคล็ดลับวันนี้เรามาตอบนะครับไปตอบนะตอบที่ทุกคนนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับว่าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะ400กว่านะ400แต่ว่าก็จะจดเอาที่จดได้มาก่อนนะครับจดได้มาก่อนว่าจะตอบใครก่อนนะครับใครหลังนะคนละ1คำถามนะครับคนละ1คำถามนะครับแต่ถ้ายังตอบไม่หมดในที่เราคุยสดกันอย่างนี้นะตอบไม่หมดนะครับนะเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์ตอบเข้าไปในอินบ็อกซ์ของท่านนะครับไม่ต้องตกใจว่าจะไม่ได้ได้มีคำตอบจากผมนะครับมีคำตอบทุกคนครับนะมีคำตอบทุกคนแต่จะอินบ็อกซ์ให้ทุกคนนะครับนะทุกคนนะให้สบายใจได้ให้สบายใจได้นะครับนะเริ่มแรกนะครับของคุณเอมออนนะครับเกิดวันที่24สิงหาคมนะถามผมเข้ามาว่าเขาบอกว่าจะมีโชคลาภนะมีรางวัลใหญ่ๆบ้างไหมนะครับประกาศมีโอกาสบ้างไหมนะนี่แหละครับคือชีวิตคนเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะเราก็ต้องมีความหวังนะความหวังที่อยากได้อยากผลความสำเร็จนะเรื่องการเงินการงานความรักแล้วก็ความสุขของครอบครัวนะครับของคุณเอมออนนะครับเขาบอกว่าจะมีโชคไหมนะครับเกิดวันที่24นะครับ
เช็คดูตามดวงชะตาที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่าช่วงระยะนี้โอกาสโชคลาภยังไม่มีนะครับให้พ้นนะครับให้พ้นเดือนมีนาไปก่อนนะครับแล้วโอกาสจะมีโชคลาภนะครับของคุณเอ็มออนเนาะนะครับให้พ้นเดือนมีให้พ้นเดือนกุมภาไปก่อนนะครับนะก็จะมีขอต่อไปของคุณปุ๊กปิ๊กนะครับปุ๊กปิ๊กเขาบอกว่าเขาเกิดวันที่3ธันวาคมนะถามมาเรื่องปีชงนะครับปีชงนะครับบอกปีชงนะปีชงเนี่ยนะครับขออธิบายคร่าวๆเนี่ยก็เคยจะบอกนะครับบอกทุกคนนะครับว่าปีชงเขาบอกว่าร้ายนะครับบอกว่าร้ายนะครับแต่บางครั้งนะครับถ้าเช็คดวงชะตาแล้วบางครั้งชงนั้นอาจจะไม่ร้ายชงอาจจะเป็นชงดีก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นชงดีก็ได้ไม่มีร้ายนะครับอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะครับนะแต่ทางที่ดีเราก็พยายามทำบุญนะครับไหว้พระสวดมนต์ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับพวกนี้นะทำบุญได้ตามปกติครับนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจว่าปีนี้เราเกิดปีชงหรือเปล่ามีปัญหาเยอะไหมจะเกิดอุบัติเหตุเรื่องร้ายไหมนะไม่ต้องตกใจนะครับนะไม่มีขนาดนั้นนะครับของคุณปุ๊กปิ๊กปีชงปีนี้ปีชงนะอย่างกรณีของคุณปุ๊กปิ๊กนี่ครับปีชงเขาบอกว่าปะทะ 100% นะครับแต่ดวงของคุณปุ๊กปิ๊กปีนี้บอกว่ายังดีนะครับเป็นดวงที่ดีดวงสูงส่งอยู่นะครับนะเรื่องปีชงก็ให้หายห่วงได้นะครับว่าไม่มีเรื่องร้ายๆนะครับมีแต่เรื่องดีๆนะครับปีนี้ชงดีนะครับของคุณปุ๊กปิ๊กนะครับนะขออย่างเดียวนะอย่าไปกินเหล้านะครับเดี๋ยวได้ชงกันบ่อยนะครับนะอันนี้ได้มาจากวงเล่านะครับวงเล่าเขาบอกมานะครับว่าถ้ากลัวชงก็บอกว่าให้อยู่ห่างกระติกน้ําแข็งนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าได้นะสนุกขำๆกันไปนะครับนะก็บอกอย่ากลัวชงนะถ้าไม่อยากโดนชงก็ห่างๆกระติกน้ําแข็งไว้นะครับนะก็ขำๆสนุกสนานกันไปนะครับนะของคุณปุ๊กปิ๊กไม่ต้องกลัวนะครับนะปีชงปีนี้ดีนะครับนะถือว่าดวงยังดีอยู่ถือว่าไปได้สวยนะครับหมั่นทำบุญนะครับใส่บาตรนะครับถวายพระเครื่องสังฆทานอะไรตามปกติของเราไปนะครับแล้วก็จะดีของคุณจรวยรัตนะครับเกิดวันที่24พฤศจิกายนนะครับถามเข้ามาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือไม่นะอ๋อนะครับของคุณจรวยรัตนะครับเปลี่ยนแปลงที่อยู่ช่วงประมาณกรกฎาคมนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมไปแล้วนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับนะของคุณจรวยรัตนะครับนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณเดือนกรกฎานะครับหลังเดือนกรกฎาไปแล้วนะครับนะช่วงนี้ยังไม่เห็นมากนะครับแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่มีการขยับอยู่นะแต่ว่าถ้าให้ชัวร์ก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมไปแล้วนะครับนะถามเรื่องที่อยู่นะจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับต่อไปคุณไก่วราพรนะครับคุณไก่วราพรนะครับเกิดวันที่21ตุลาคมนะครับถามว่าเรื่องการเงินกับครอบครัวการเงินครอบครัวนะให้ตอบหนึ่งให้ถามหนึ่งคำถามแต่ถามมาสองนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าหย่อนๆกันไปนะครับก็ถือว่าไม่มากเพราะดวงชะตาของคุณไก่วราพรนะครับที่ถามมาเช็คดูให้แล้วก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่คาบเกี่ยวกันนะกับเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินของคุณไก่วราพรเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้การเงินจะใช้เยอะนะครับนะใช้เยอะไปกับเรื่องครอบครัวนี่แหละครับนะที่ถามมาก็พ่วงกันเลยนะครับก็ถือว่าของคุณไก่วราพรปีนี้การเงินจะมีเกณฑ์ได้เยอะหาได้เยอะนะแต่ว่าก็จะใช้เยอะนะเก็บเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวนะเรื่องกับการต่อเติมบ้านสร้างบ้านนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะไปกับกลุ่มนี้มากกว่านะครับของคุณวราพรนะครับนะต่อไปของคุณโอพรพันคุณโอพรพันก็บอกเกิด31ตุลาคมคุณโอพรพันเกิด31ตุลาคมนะครับพศผมไม่บอกครับพศนะครับเพื่อเป็นการปิดบังครับเพื่อเป็นการปิดนะครับนะปิดเรื่องของข้อมูลนะส่วนตัวของแต่ละท่านนะครับถือว่าก็ไม่อยากเปิดเผยพศนะครับเอาแค่ว่าวันที่เกิดแล้วก็ตุลาเดือนที่เกิดนะครับท่านก็จะรู้ว่าเป็นของท่านแล้วนะครับนะของคุณโอพรพันเนี่ยนะครับเกิดวันที่31ตุลาถามมาเรื่องความรักนะครับของคุณโอพรพันนะครับความรักช่วงนี้มีเกณฑ์ความรักกระปี้กระเป๋านะนะครับก็แสดงว่าความรักกำลังดีความรักกำลังเด่นนะครับแต่ความรักเด่นนี่ตอนนี้ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามันเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่แบบว่าต้องลงตัวนะหรือว่าไม่เต็มที่นะครับนะ
ถ้ามีความมีแฟนมีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าอาจจะได้เซอร์ไพรส์อะไรจากคู่จากแฟนไปนะครับแต่ถ้ายังไม่มีคู่นะครับของคุณโอพรพันธ์เนี่ยนะครับก็จะมีคนเข้ามาคุยนะเข้ามาหานะครับแต่ว่าให้ดูระยะยาวไปก่อนนะครับคือยังไม่ชัวร์นะครับสิ่งที่เข้ามาแต่ยังไม่ชัวร์นะครับต่อไปคุณรัตนาพรคุณรัตนาพรเนี่ยนะครับเกิด1มกราคมนะครับถามเรื่องงานนะครับของคุณรัตนาพรนะครับเกิด1มกราคมถามเรื่องงานนะครับของคุณรัตนาพรตอนนี้นะครับเรื่องงานจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนหรืออยากเปลี่ยนงานแล้วนะครับนะเพราะรู้สึกว่าค่อนข้างจะเบื่อหน่ายหรือว่าเหนื่อยท้อกับงานประจำงานที่เดิมๆนะครับนะผมไม่รู้ว่าคุณรัตนาพรนะครับเป็นเจ้าของกิจการเองหรือว่าเป็นลูกน้องนะครับถ้าเป็นลูกน้องก็เบื่อเจ้านายเบื่อสังคมนะครับเบื่อเพื่อนเบื่อเพื่อนในทำงานนะครับนะก็อยากเปลี่ยนงานอยากออกงานแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของเองเนี่ยนะครับคุณรัตนาพรก็รู้สึกว่าการงานช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนกับเรื่องการงานเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าทำอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆรูปแบบใหม่นะครับของคุณรัตนาพรนะครับต่อไปของคุณแดงวิมลคุณแดงวิมลนะครับเกิดวันที่25มิถุนายนนะถามมาเรื่องงานเหมือนกันนะครับคุณแดงวิมลนะครับก็เหมือนกันกับคุณรัตนาพรนะครับนะการงานช่วงนี้ถือว่ายังดรอปยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับนะทั้ง2คนเลยนะครับให้พ้นเดือนเกิดไปก่อนนะครับคุณแดงวิมลนะครับคุณแดงมันเกิดเดือนมิถุนายนนะครับก็ให้พ้นเดือนเกิดไปก่อนนะครับพ้นเดือนเกิดไปแล้วการงานนะตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าอะไรจะเริ่มดีขึ้นนะครับจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้ก็ให้ประคับประคองเรื่องเหนื่อยไปก่อนนะครับเหนื่อยไปก่อนนะครับทำอย่างเดิมไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงอะไรกับเรื่องงานมากนักนะครับให้พ้นเดือนมิถุนายนพ้นเดือนเกิดไปก่อนนะครับแล้วจะดีกว่านี้นะครับของคุณแดงวิมลนะครับต่อไปของคุณนิรพรคุณนิรพรเกิดวันที่20กันยานะครับนะถามเข้ามาถามเรื่องการเงินของคุณนิรพรนะครับเกิด20กันยานะครับตกมาปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับเป็นมาตั้งแต่ต้นปลายปีที่แล้วนะครับของคุณนิรพรเนี่ยนะครับเช็คดวงชะตาให้แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับนะก็แสดงว่าการเงินตกไม่ดีนะครับมีเหตุให้ใช้จ่ายเงินเยอะมากพอสมควรนะมีมาก็จ่ายออกนะมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับนะจับมือซ้ายออกมือขวาจับมือขวาออกมือซ้ายนะครับเก็บไม่อยู่นะครับมีเหตุให้ใช้จ่ายตลอดนะครับโดยเฉพาะปีนี้นะครับให้ระวังนิดนึงนะครับถ้าคุณนิรพรนะครับเป็นหนี้บัตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะหรือว่าเป็นหนี้การเงินเนี่ยให้ระวังปีนี้เขาจะทวงหนี้นะครับช่วงปีนี้นะครับให้บริหารจัดการหรือว่าหาลู่ทางนะครับหาลู่ทางไว้นิดนึงว่าจะออกแนวทางไหนเจรจากันยังไงนะครับก็ลองดูนะครับต่อไปคุณสุนิสาคุณสุนิสาเกิดกุมภาพันธ์นะถามมาเรื่องปลูกบ้านอ๋อดีครับก็แสดงว่าอยากปลูกบ้านปีนี้นะครับนะปลูกบ้านปีนี้ช่วงนี้นะครับก็แนะนำให้ไปปลูกนะครับปลูกประมาณเดือนนะครับให้ประมาณเดือนสิงหากันยาไปแล้วนะครับปลูกช่วงนู้นจะดีสุดนะครับนะเพราะตอนนู้นเพราะตอนช่วงเดือนนั้นนะครับนะบ้านหลักทรัพย์นะครับหรือว่าบ้านพันธุมูลละพวกนี้จะเป็นสีเป็นมงคลกับดวงชะตานะครับก็ถือว่าปลูกบ้านสร้างบ้านแปลงเมืองช่วงนั้นจะดีนะครับขึ้นบ้านแรกแล้วแต่ช่วงจะดีมากนะครับนะให้ไปนะสร้างนะตอนมันเดือนตุลานะครับช่วงนู้นนะครับนะนะให้ประมาณเดือนตุลานะครับถึงจะดีนะครับของคุณศิลสานะครับสร้างบ้านนะครับแต่ถ้ามีเกณฑ์ปลูกบ้านก็อยู่แล้วนะครับในดวงก็มีเกณฑ์ได้บ้านได้หลักทรัพย์นะครับถ้าคิดจะปลูกก็โอเคครับแนะนำให้ไปปลูกประมาณเดือนตุลาไปแล้วนะครับจะดีนะครับเพราะดวงบอกว่าดีมากนะต่อไปคุณออนอุมาคุณออนอุมาเกิดวันที่10เมษายนเขาบอกการเรียนช่วงนี้ส่วนเรียนนะครับคุณออนอุมาเนี่ยยังเรียนนะครับการเรียนช่วงนี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับคุณของออนอุมานะครับนะการเรียนช่วงนี้ถือว่าการแข่งขันไม่ดีไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะส่งผลงานข้อสอบนะส่งโปรเจกต์หลายๆอย่างให้ครูอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเป้าไม่ค่อยแฮปปี้นะครับนะแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับนะใกล้พ้นแล้วนะครับนะใกล้พ้นนะใกล้พ้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่การเรียนที่โปรเจกต์ที่ทำอยู่เนี่ยนะมันจะเริ่มดีขึ้นก็หมายความว่าหลังมันเกิดไปแล้วก็คือวันที่10เมษาไปแล้วนะครับถึงจะดีนะครับของคุณ
อนุมานะครับเรื่องการเรียนนะครับนะขอให้สบายใจได้ว่าช่วงนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันเป็นปีมาแต่การเทอมที่แล้วนะครับตั้งแต่นู่นนะประมาณกลางปีที่แล้วการเรียนนะการเรียนการแข่งขันเนี่ยมักไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับแต่มันจะดีปรับดวงใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่การแข่งขันจะประสบความสำเร็จก็หมายว่าให้พ้นเดือนเกิดก็คือ10เมษายนไปแล้วนะครับของคุณออนอุมานะครับต่อไปของคุณดวงใจนะครับของคุณดวงใจเขาบอกเกิดวันที่7มีนาถามเรื่องงานนะครับของคุณดวงใจนะครับถามเรื่องงานเข้ามานะครับคุณดวงใจปีนี้หลังเดือนเกิดจะได้เปลี่ยนงานนะครับเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าการงานมันแย่นะครับคุณดวงใจก็บอกไม่ดีนะครับนะทำงานไม่ตรงสเปคทำงานไม่เข้าเป้านะครับเจ้านายไม่เห็นผลงานนะครับนะรู้สึกว่าจะท้อเหนื่อยเครียดนะครับนะของคุณดวงใจเนี่ยถ้าทำงานนะครับแต่ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ผมว่าทำงานที่นี่นานหรือยังนะครับแต่ผมดูดวงชะตาแล้วนะครับว่าเรื่องงานมันค่อนข้างจะแรงหลังเดือนเกิดไปแล้วนะโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการโยกย้ายเรื่องตำแหน่งงานสูงนะครับของคุณดวงใจนะครับให้เตรียมพร้อมเตรียมใจหรือว่าวางแผนได้เลยว่าจะเอายังไงกับชีวิตครับเพราะหลังเดือนเกิดก็คือหมายว่าตั้งแต่วันที่7มีนาคมปี60ถึง7มีนาคมปี61นะครับก็แสดงว่าดวงคุณดวงใจมีการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ได้ย้ายงานค่อนข้างที่จะ 100% นะครับนะของคุณดวงใจแนะนำให้ทำนะเป็นอาชีพของตัวเองนะครับดวงของคุณดวงใจนี่นะครับนะดาวอาหารสวยนะครับทำกับข้าวก็ดีนะครับของคุณดวงใจเนี่ยนะครับแนะนำให้ทำเกี่ยวกับอาหารการกินคงกับข้าวนะครับถ้ามีฝีมือด้านนี้แนะนำไปเลยนะครับนะขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ส้มตำแล้วแต่อย่างที่คุณดวงใจถนัดนะครับให้ไปลองดูนะครับว่าคุณดวงใจถนัดประเภทไหนนะครับนะลองดูนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับตัวนี้นะครับนะรวยแน่นอนต่อไปของคุณอุ้มทองของคุณอุ้มทองเขาบอก9พฤษภาคมของคุณอุ้มทองเกิดวันที่9พฤษภาคมพ.ศ.ไม่บอกนะครับคือไม่บอกคือผมไม่บอกเองนะครับไม่ได้บอกพ.ศ.นะครับแต่คุณอุ้มทองจะรู้เองว่าเกิดวันที่9พฤษภาคมเนี่ยนะครับว่าผมพูดถึงคุณอุ้มนะคุณอุ้มทองนะครับฟังได้เลยนะครับนะถามว่าโชคลาภนะครับของคุณอุ้มทองนะครับนะที่ผ่านมาก็มีโชคนะครับที่ผ่านมาปลายปีก็มีโชคครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ถามอีกว่าจะมีโชคลาภอีกไหมนะครับโชคลาภของคุณอุ้มทองนี่ให้รออีกประมาณสักเดือนนะครับตอนนี้ก็หมั่นทำบุญนะครับทำบุญไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาทานบารมีไปนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะดวงของคุณอุ้มทองเนี่ยนะครับเขาบอกดาวราพะเป็นดาวโชคดาวลาภเป็นดาวสีในดวงชะตานะดวงแบบนี้มีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าได้โชคได้ลาภนะได้ของรางวัลบ่อยนะครับของคุณอุ้มทองนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าเดือนช่วงนี้มันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับยังไม่เด่นในเรื่องโชคนะครับก็ประมาณเดือนมีนานะครับของคุณอุ้มทองเนาะโชคลาภต่อไปของคุณวีรนิตของคุณวีรนิตเกิดวันที่1กรกฎาคมนะครับของคุณวีรนิตเกิดวันที่1กรกฎาคมถามว่าเปิดร้านอ๋อจะเปิดร้านเกิดนะครับวันที่1กรกฎาคมของคุณวีรนิตเกิดวันที่1กรกฎาคมจะเปิดร้านนะครับตอนนี้นะครับของคุณวีรนิตผมไม่รู้ว่าทําเกี่ยวกับพวกอะไรนะครับไม่บอกข้อมูลว่าเปิดร้านอะไรนะครับนะแต่ในดวงตอนนี้นะครับเห็นว่าดาวกัมมะหรือดาวออฟฟิศดาวเกี่ยวกับผู้ตําแหน่งที่อยู่ที่อาศัยมีเกณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับก็แสดงว่าก่อนช่วงเดือนเกิดเนี่ยนะครับก่อนกลางปีเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็แนะนำให้คุณวีรนิตเปลี่ยนแปลงได้เลยย้ายสำนักงานย้ายออฟฟิศนะครับเปิดร้านได้นะครับนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆหรือว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนี่ยนะในดวงของคุณวีรนิตเนี่ยถือว่าดีมากนะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีนะครับนะนะช่วงนี้ก็พยายามนะครับนะถ้ามีที่ปรึกษาที่ดีก็เช็คดูเลิกดูยามได้นะครับนะเอาความพร้อมนะครับดูความพร้อมความเหมาะสมของคุณวีรนิตเองนะครับว่าเหมาะวันไหนอะไรนะครับนะถ้าทางดีก็ปรึกษาท่านผู้รู้อีกทีนึงก็ได้นะครับว่าวันไหนเหมาะ
ไม่เหมาะนะครับนะช่วงนี้ก็มีหลายวันที่ดีๆนะครับนะหลายวันที่ดีนะครับช่วงนี้ก็นะก็มีตอนนี้ว่าวันพุธนะครับวันพุธก็จะเป็นวันอะไรอธิบดีใช่ไหมครับตอนนี้วันเสาร์ก็เป็นธงชัยนะครับนะลองเช็คดูนะครับกับท่านผู้รู้อีกทีนึงนะวางแผนเปิดร้านได้เลยครับของคุณวินิจแนะนําให้เปิดร้านได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรต่อไปของคุณบุญญาของคุณบุญญาเกิด24สิงหานะครับของคุณบุญญาเกิด24สิงหาโอ้นี่แปลกหน่อยนะครับแปลกหน่อยนะมาเรื่องเกี่ยวกับพวกซิกเซนส์แล้วนะครับซิกเซนส์นะครับของคุณบุญญานะครับแหมมีคําถามแปลกถามมาว่าอาจารย์บนบ้านมีคนเดินกลางคืนยังไงเนี่ยคุณบุญญานะครับเขาถามว่าบนบ้านมีคนเดินกลางคืนนะพูดมาแค่นี้นะก็แสดงจากสื่อถามอาจารย์นะน่าจะคงอยากสื่อถามว่าเอ๊ะทำไมในบ้านบนบ้านมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมีเสียงเดินคนเดินนะครับกลางค่ำกลางคืนใครละมาเดินนะคนก็นอนหมดแล้วนะครับในบ้านก็มีใครอยู่และใครมาเดินนะครับนะมันก็มีแปลกนะครับมีแปลกนะครับของคุณบุญญาเลยถามเข้ามานะครับนะตามที่ส่งดวงนะครับส่งดวงของบุญญาเข้ามานะครับเขาบอกว่าดาวพันธุนะครับดาวพันธุหรือดาวบ้านดาวเรือนนะครับตกพยายะตกตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ลึกลับเร้นลับนะครับมีดาวเกตอยู่ก็แสดงว่าคุณบุญญาไปอยู่ที่ไหนบ้านหลังไหนมักมีเจ้าที่เจ้าทางอาศัยอยู่ด้วยนะครับลักษณะแบบนี้ตามหลักเขาบอกว่าคุณบุญญาพยายามต้องหมั่นไหว้พระสวดมนต์นะครับทำบุญนะครับทำบุญบ้านบ่อยๆนะครับนะนะถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คุณบุญที่คุณบุญญาว่านะครับว่ามีเสียงเดินมีคนเดินนะครับนะโดยเฉพาะวันพระวันเจ้าเนี่ยครับนะให้สันนิษฐานได้ว่านั่นแหละครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจำบ้านนะครับแนะนำให้คุณบุญญานะครับไหว้พระสวดมนต์ประจำทุกวันได้ยิ่งดีนะครับนะใส่บาตรนะครับแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านนะครับถ้ามีโอกาสก็นิมนต์นะครับพระสงฆ์นะครับมาฉันนะครับมาฉันที่บ้านฉันข้าวฉันพัฒหารนะครับที่บ้านเรานะครับนะให้ท่านเจริญพุทธมนต์พุทธมนต์นะครับนะเจริญพุทธมนต์แล้วก็ลดน้ำมนต์อะไรให้บ้านเรานะครับเป็นสิริมงคลนะครับของคุณบุญญานะครับนะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนะครับนะก็มีหลายๆเคสนะครับที่ถามมาอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่เคสที่คุณบุญญาเจ้าเดียวนะครับนะต่อไปก็คุณนะครับที่ถามมาต่อนะครับต่อไปนะของคุณนิ่มนวลนะครับเกิดวันที่5พฤษภาคมนะครับถามเรื่องการงานโอ้โหคุณนิ่มนวลนะครับ5พฤษภาคมนะครับคุณนิ่มนวลนะครับต้องยอมรับว่านะครับที่ผ่านมานะครับเงินทองนะครับก็ค่อนข้างจะหายากลำบากอยู่แล้วแต่ว่านะครับผีซ้ำดำพลอยนะครับยังมีปัญหาครอบครัวอีกนะครับของคุณนิ่มพรนะครับปีนี้ค่อยๆบริหารจัดการค่อยๆแก้ไขนะครับไม่มีใครต่ำสุดครับเมื่อถึงต่ำสุดแล้วทุกอย่างก็ต้องขึ้นค่อยๆขึ้นสูงนะครับขึ้นสูงสุดจนได้นะครับปีนี้อาจารย์แนะนำให้คุณนิ่มนะครับพรนะครับค่อยๆบริหารจัดการดีๆนะครับอย่าสร้างหนี้ใหม่นะครับค่อยเจรจาพูดคุยกับเจ้าหนี้เดิมนะครับนะแล้วค่อยหาที่ปรึกษาที่ดีนะครับคอยช่วยเหลือนะครับของคุณนิ่มพรนะครับใจเย็นนะครับให้พ้นกลางปีไปแล้วทุกอย่างจะค่อยเริ่มดีขึ้นนะครับต่อไปของคุณอลงกฎนะครับของคุณอลงกฎนะครับถามว่าจะออกรถได้ไหมอาจารย์อ๋อเกิดวันที่3กันยาของคุณอลงกฎเกิดที่3กันยานะครับถ้าตังพร้อมทรัพย์พร้อมรถที่ออกมาเพื่อใช้เพื่ออาชีพการงานนะครับออกมาแล้วไม่เดือดร้อนนะครับไม่ต้องดูดวงครับออกได้เลยนะครับแต่ตามดวงของคุณนะครับลงกฎนะครับปีนี้ดาวพันธุเป็นสีนะครับถือว่าเข้าเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์ถือว่าออกได้ครับหาเลิกอย่างงามยามดีปรึกษาท่านผู้รู้นะครับหาเลิกดีออกได้แล้วก็จะเฮงๆนะครับต่อไปคุณณภาพรนะครับคุณณภาพรถามว่ามีคนเข้ามาจีบเขาจริงจังกับหนูหรือเปล่าคะโอ้โหนะของคุณนะครับ
ที่ถามมาครับถามว่าคนที่เข้ามาจริงจังไหมครับตอนนี้นะครับยังครับบอกไว้เลยว่ายังนะเพราะดวงชะตานะครับที่เข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามาแค่เดือน2เดือนกว่าอาจารย์แนะนําให้ลองดูใจหรือว่าพิสูจน์อีกสักปีนึงนะครับจนกว่าจะพ้นปีนี้ไปก่อนเพราะปีนี้ดาวคู่ดาวครองนะครับมันเสียอยู่ในดวงชะตาไม่อยากแนะนําให้ตัดสินใจเร็วๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดหวังเอาง่ายๆนะครับหรือว่าจะทุกข์ใจเอาง่ายๆนะครับนะให้เลื่อนไปก่อนนะครับนะคุยได้นะครับคุยได้พูดคุยกันได้ปกติแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับนะต่อไปคุณ B นะครับคุณ B อ๋อชื่อนามเพราะว่าคุณ B ขอถามว่าการงานช่วงนี้จะอยู่ที่เดิมหรืออยู่ที่ใหม่อยู่ที่เดิมดีมั้ยคะอยู่ที่ใหม่หรือยังไงดีของคุณ B นะครับถามเรื่องเหมือนที่ถามอาจารย์อยากจะออกจากงานนะแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ที่เดิมกับอยู่ที่ใหม่แล้วอย่างไรจะดีกว่ากันนะครับตามเช็คตามดวงของคุณมีแล้วครับที่ใหม่ไม่ดีกับดวงชะตานะครับเป็นกาลกิณีอยู่ตอนนี้นะครับก็แสดงว่าถ้าไปที่ใหม่แล้วนะครับก็ยังไม่ดีเท่าที่เดิมถึงแม้ที่เดิมอาจจะมีปัญหานะครับอึดอัดบ้างให้ทนไปก่อนนะครับพ้นเดือนเกิดไปแล้วนะครับก็ประมาณช่วงประมาณมิถุนายนนะครับแล้วจะดีกว่านี้นะครับช่วงนี้ขอให้คุณบีนิ่งๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับถือว่าอะไรเข้ามาในหูใครพูดอะไรก็อย่าไปคิดมากอย่าไปเสียเรียกนะครับนะช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับปีไก่นะครับปีไก่ก็จุกจิกบ้างนะครับก็มีเสียงจุกจิกบ้างนะฮะอย่าไปเสียเรียกนะครับคุณบีนะครับทีนี้โหเยอะมากเลยครับเยอะมากเดี๋ยวค่อยตอบในทางอินบ็อกซ์ให้นะครับนะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับส่งข้อความมานะครับนะเข้ามาได้เอาหมดเขตสักส่งข้อความหมดเขตไม่เกิน4ทุ่มนะครับนะหลัง4ทุ่มไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งข้อความนะครับส่งข้อความอินบ็อกซ์เข้าไปหานะครับตอบให้ทุกคนนะครับหลัง4ทุ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าส่งข้อความเข้ามาห้ามเกิน4ทุ่มนะครับนะถ้าหลัง4ทุ่มแล้วไม่ตอบนะครับข้อความหลัง4ทุ่มไม่ตอบนะครับจะตอบคนที่ส่งอินบ็อกซ์หรือข้อความเข้ามาก่อน4ทุ่มนะครับก่อน4ทุ่มนะครับนะหลัง4ทุ่มไปแล้วอาจารย์จะส่งข้อความทางอินบ็อกซ์ตอบทุกคนนะครับนะจะไล่ตอบทุกคนให้เลยนะครับนะครับนะไม่ยากครับไม่ยากนะทีนี้เอาตอบสัก2คนนะครับเอา2คนหน่อยนะจะจบๆไปนะครับถามเรื่องคนป่วยนะครับนะครับของคุณนิรวรรณของคุณนิรวรรณเกิดวันที่1ธันวาอ๋อ1ธันวานะครับไม่นานนะครับ1ธันวาถามว่าอาการป่วยตอนนี้จะหายดีไหมคะของคุณนิรวรรณถามอาการป่วยแสดงว่าคุณนิรวรรณก็ป่วยนะครับแสดงว่าป่วยอยู่เนาะนะตอนนี้นะฮะดาวเสาเสียนะครับดาวเสาตกเรื่องโรคภัยใกล้เจ็บดาวเสาคือดาวแห่งความอึดทนนานหายช้านะครับก็แสดงว่าช่วงนี้คุณนิรมนใจเย็นๆนะครับนะให้ผ่านพ้นวัยดาวเสาไปก่อนนะครับคุณนิรมนเกิดเดือนธันวาคมก็แสดงว่าให้พ้นเดือนธันวาคมปีนี้ไปก่อนให้พ้นวัยดาวเสาไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นให้ใจเย็นนะครับให้รักษาตามอาการตามหมอสั่งนะครับไม่ต้องตกใจครับนะดวงชะตายังเข้มแข็งอยู่เพียงแต่ว่าตกเรื่องสุขภาพนะก็เป็นบ้างตามธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะครับไม่มีอะไรต้องร้ายแรงนะครับของนิรมนนะครับต่อไปคุณโชคนะครับคุณโชคชัยคุณโชคชัยคุณโชคชัยขอถามว่าจะลงทุนจะลงทุนเลี้ยงไก่นะครับของคุณโชคชัยถามว่าจะลงทุนเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่คุณโชคชัยเลี้ยงไก่นะครับของคุณโชคชัยเนี่ยถามมาบอกว่าอยากเลี้ยงไก่ไก่นะครับก็แสดงว่าต้องเป็นฟาร์มนะเป็นฟาร์มนะครับดาวเสาไม่ดีนะครับของคุณโชคชัยถ้าเลี้ยงเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะคุณโชคชัยเหมาะนะกับเรื่องช่างนะครับเรื่องช่างดาวอังคารสวยนะครับดาวอังคารสวยในดวงตกตำแหน่งการเงินแนะนำให้เป็นช่างดีกว่านะครับนะศึกษาวิชาเกี่ยวกับพวกช่างจะเป็นช่างอะไรก็แล้วแต่นะช่างยนต์ช่างไฟฟ้านะช่างไม้ช่างอะไรก็ว่าไปนะที่เกี่ยวกับพวกช่างนะครับนะช่างงานฝีมือพวกนี้นะครับให้คุณโชคชัยแนะนำไปด้านนี้ดีกว่าครับ
ถ้าจะเอาเงินลงทุนไปทำฟาร์มไก่เลี้ยงไก่นะครับแนะนำให้ชะลอไปก่อนนะครับให้ศึกษามากกว่านี้นะครับแต่แนะนำว่าดวงของคุณโชคชัยไม่เหมาะกับเรื่องทำฟาร์มไก่นะครับนะขอย้ำนะครับไม่เหมาะกับเรื่องทำฟาร์มไก่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องช่างนะช่างยนต์นะช่างไม้ช่างไฟฟ้านะครับช่างแอร์ช่างอะไรก็แล้วแต่นะครับช่างคอมอะไรนะนะนึกถึงคำว่าช่างนะครับที่เกี่ยวกับพวกงานบริการงานสวิตพวกช่างงานที่เป็นฝีมือนะครับนะเหมาะกับคุณโชคชัยดีสุดนะครับแนะนำให้คุณโชคชัยไปด้านนู้นนะครับนะไม่เหมาะนะทำฟาร์มเดี๋ยวเจ๊งนะครับไม่ดีนะครับนี่เตือนไว้ก่อนนะครับดีที่เขามาถามอาจารย์ก่อนนะคุณโชคชัยก็แสดงว่ายังไม่แน่ใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับยังไม่แน่ใจนะครับเอาเงินตัวนี้ไปทำอย่างอื่นนะครับนะที่เหลือนะครับก็ขอไว้ตอบทางอินบ็อกซ์นะครับเพราะว่านะเวลาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนะเวลาค่อนข้างจะน้อยก็จะมาตอบปัญหาในวันต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็จะตอบปัญหาในวันต่อไปทุกช่วงประมาณ2 ทุ่มนะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีเวลานะครับถ้าผมว่างมีเวลาหรือกับไม่ได้ทำอะไรนะครับว่างช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเข้ามาตอบให้ทุกคนนะครับนะแต่ทางข้อความอินบ็อกซ์นี้เข้ามานะครับส่งเข้ามาได้ตลอดนะครับตอนนี้นะครับก่อน4 ทุ่มนะครับหลัง4 ทุ่มไปแล้วผมจะปิดรับข้อความนะครับแล้วก็ผมจะส่งทางอินบ็อกซ์ตอบทุกคนนะครับตอบปัญหาทุกคนขอ1 ข้อความนะครับ1 ข้อความ1 คำถามครับคนละ1 คำถามนะครับนะทีนี้เรามาพูดค้างไว้นะครับที่ค้างไว้ว่าในเรื่องปีชงเนี่ยนะหลายคนก็กลัวนักกลัวหนาว่าปีนี้หนูชงเนี่ยเต็ม 100% 75% 25% หนูต้องทำยังไงบ้างอาจารย์นะหนูต้องไปแก้ยังไงนะครับนะอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าปีนี้ปีละกานะปีชงนะครับปีชงนะครับปีชงเต็มๆก็คืออะไรครับปีเถาะเขาบอกใช่ไหมศาสตร์จีนเขาบอกปีเถาะนะครับปีเถาะ 100% ละกามะเมียชวดนะต้องระวังหน่อยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยชงมากเลยปีนี้นะครับอันตรายนะปีไก่นะตามหลักก็คือหมายความว่าการแก้ชงไม่มีอะไรมากครับนะถ้าของจีนนะครับก็แนะนำให้ท่านไปวัดนะครับวัดมังกรวัดลิงยี่นะครับในกรุงเทพแล้วก็วัดจีนนะครับหลายๆที่นะเขาจะทำพิธีกรรมที่ถูกต้องนะครับการแก้ของจีนเขานะครับแก้ชงแก้อะไรเนี่ยนะแก้ถูกหลักถูกต้องนะครับนะแต่ส่วนมากแล้วนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับนะเน้นเรื่องการทำบุญทำทานบริจาคทานนะครับแผ่เมตตาบารมีนะครับนะปล่อยโคกระบือนะครับปล่อยไทยชีวิตนะพวกนี้นะนี่คือเป็นการแก้นะครับเป็นการแก้ชงได้ใช้งัดนักนะครับของไทยเราก็ใช้หลักนี้มานานนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องชงเรื่องอะไรเหมือนดวงตกอะไรประมาณนี้นะครับนะเขาบอกว่าของจีนเขาบอกว่าอะไรปีที่ชงก็คือหมายว่าเราไปตรงกับองค์เทพของไทสวยนะครับเขาบอกไทสวยปะทะกันอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าองค์ไทสวยเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นผู้คุ้มครองดวงชะตานะเป็นผู้คุ้มครองดวงชะตาของมนุษย์นะเขาพูดอย่างนี้นะครับนะของไทยเราก็คือท้าวเวสสุวรรณนั่นแหละนะองค์เดียวกันนะครับองค์เดียวกันของจีนก็บอกว่าไทสวยนะองค์ไทสวยนะของไทยเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณมีหน้าที่ดูแลปกป้องคุ้มครองมนุษย์ว่าใครหมดเวรหมดกรรมแล้วจะเอามนุษย์ไปลงนรกสวรรค์ก็อีกเรื่องนึงละทีนี้หลักการแก้ก็คือคล้ายๆกันนะทั้งของไทยของจีนเน้นการไหว้พระสวดมนต์นะครับนะแผ่เมตตาบารมีไถ่ชีวิตโคกระบือนะการบริจาคทานช่วยเหลือผู้ตกยากผู้ได้โอกาสนี่คือการแก้ชงแต่นะครับแต่มีหมัดเด็ดอีกนะครับหมัดเด็ดเรื่องนี้ก็ไม่เคยบอกใครนะไม่เคยบอกแล้วก็ไม่เคยมีอาจารย์ไหนเขียนในตำรานะครับนะไม่เคยมีอาจารย์ไหนเขียนตำรานะครับแต่เป็นของครูโหรไทยสมัยก่อนนะครับท่านให้เป็นกุศโลบายไว้นะครับนะถ้าเกิดปีตกปีนักกษัตริย์ไหนนะครับท่านบอกว่าให้เสริมให้แก้ตามปีนักกษัตริย์นั้นนะอย่างปีนี้นะครับปีไก่นะครับปีละกานะครับนะฟังนะครับปีละกานะครับเขาบอกว่าถ้าปีไหนตกปีละกาเขาบอกว่า
ปีนั้นจะมีทั้งดีและร้ายร้ายก็หมายความว่าคนนั้นดวงตกดีก็หมายความว่าคนนั้นดวงดีไก่ก็ให้โชคไก่ก็ให้ร้ายแต่ทางแก้หรือเสริมให้บุคคลเจ้าของดวงชะตานะครับนำข้าวสารติดบ้านไว้จำไว้นะครับข้าวสารหรือข้าวเปลือกติดบ้านไว้อย่างน้อยก็อย่างกระปุกเล็กๆก็ได้ถ้าบ้านไหนมีข้าวสารเยอะๆข้าวสารเป็นถังๆแล้วสบายใจได้เลยว่าบ้านท่านถึงแม้จะมีปัญหาหนักก็ผ่อนคลายไปได้จะชงหนักชงแรงก็ไม่ต้องกลัวผมมานั่งคิดหลายตลบนะครับว่าทำไมโบราณเขาถึงพูดแบบนั้นถึงบางอ้อนะครับว่าไก่เขาชอบข้าวสารข้าวเปลือกก็แสดงว่าถ้าเรามีข้าวสารข้าวเปลือกไว้ในบ้านท่านก็ไก่มาเห็นข้าวเปลือกข้าวสารในบ้านเขาก็นึกว่าเราต้อนรับเขาก็แสดงว่าสิ่งที่เขาคิดร้ายกับเรามันก็ไม่ส่งผลในเมื่อเรามีข้าวสารข้าวเปลือกไว้รอรับเขาอยู่แล้วส่วนคนที่ดวงดีเราต้อนรับเขาเขาก็ยิ่งส่งเสริมเรานี่แหละครับกุศโลบายของคนโบราณของไทยเรานะครับเฉียบขาดเฉียบคมผมถึงชอบว่าคนโบราณเขาคิดเขามีรูปแบบมีวิธีการมีกุศโลบายให้เรานะครับให้ทำยังไงนะเข้ากับวัฒนธรรมเข้ากับชีวิตนะการเก็บข้าวสารการเก็บข้าวเปลือกไว้ในบ้านก็แสดงว่าสมัยก่อนเขาก็ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบนะครับรู้จักประหยัดนะครับนะไม่ใช่ว่าขายข้าวสารทั้งหมดไม่ใช่ว่าขายจนหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรจะกินนี่แหละครับคือการแก้ชงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนเพราะผมอ่านหรือว่าได้ฟังนะจากครูบาอาจารย์หรือว่าจากอาจารย์หลายท่านก็ไม่ค่อยเห็นใครพูดเรื่องนี้วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับว่าเป็นปีนักษัตริย์ใหม่ปีไก่มีหลายท่านมีลูกศิษย์หลายคนถามความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรื่องชงเรื่องอะไรก็คิดว่าเป็นการที่จะบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นเคล็ดลับให้พวกเราทุกคนนะครับเรื่องทำบุญทำทานการบริจาคการเสริมดวงปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคกระบือบริจาคผู้ได้โอกาสทำไปได้เลยนะครับนั่นคือหลักที่ถูกต้องเหมือนกันแต่ที่เด็ดแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่สุดก็คือบ้านอย่าขาดข้าวสารและข้าวเปลือกนะครับให้มีติดอย่างน้อยก็เป็นสักแก้วหนึ่งหรือกระบอกหนึ่งหรือเป็นถังก็ได้อยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละบ้านนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้มีไม่บ่อยนะครับวันนี้ผมได้มาแนะเคล็ดลับสิ่งที่ดีๆกับแฟนคลับทุกคนกับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อสิ่งที่ดีๆกับเพื่อนของเรานะครับแล้วบุญกุศลนะครับจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามาให้ผมจะทยอยตอบไปในทางอินบ็อกซ์หลัง4ทุ่มไปแล้วนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้อวยพรเข้ามาในวันเกิดที่ผ่านมาก็ขออวยพรกลับให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีนะครับให้รวยเฮงๆตลอดปี2560นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันต่อไปครับสวัสดีครับ